คุณผู้ชมครับที่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมันมีเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่ว่ากลุ่มควันไฟนั้นยังคงพวยพุ่งกระทบชาวบ้านแล้วก็ลอยไปไกลหลายอำเภอคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพตอนเช้ามืดนะประมาณ5:00 นได้เกิดเหตุบ่อขยะขนาดใหญ่ภายในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยนะครับของทางอบจ.อยุธยานี่นะครับเกิดเพลิงไหม้นะคุณผู้ชมฮะเพลิงเนี่ยลุกไหม้กองขยะซึ่งอยู่ในเนื้อที่เนี่ยประมาณ80ไร่นะครับขยายวงกว้างเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการใช้รถน้ำเนี่ยฉีดดับเพลิงทีนี้กลุ่มควันเนี่ยลอยพวยพุ่งไปยังพื้นที่ใกล้เคียงนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมคุณอภิชาติสุขสมบูรณ์นะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะบอกว่าเนี่ยต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณกลางบ่อขยะหลังจากนั้นก็ลุกลามไหม้อย่างรวดเร็วประมาณ 80% เลยนะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะตอนนี้เหลือกลุ่มควันนะครับแล้วก็ฟันที่คุกุนอยู่ใต้นะครับกำลังใช้รถแบ็คโฮนะครับคุ้ยกองขยะนะครับเพื่อกลับหน้าขยะแล้วก็ใช้รถน้ำเพื่อพรมรถน้ำนะครับกำลังควบคุมอยู่นะครับตอนที่เกิดเหตุเรารับแจ้งยังไงบ้างก็เบื้องต้นก็รับแจ้งว่ามีไฟไหม้กองขยะแล้วก็ส่งเจ้าที่รถดับเพลิงเข้ามานะครับในช่วงนั้นก็มีฝนตกลงมาก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับทำให้แสงไฟเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็เจ้าที่ก็ระดมฉีดน้ำเข้าไปก็ทำให้ควบคุมอยู่ในวงจำกัดนะครับแต่ก็ยังมีคุกุ่นอยู่ด้านล่างต้องใช้รถแมคโครคุ้ยแล้วก็ใช้รถน้ำฉีดควบคุมอีกทีนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะดับเพลิงได้แต่ว่ามีกลุ่มควันนะครับที่คละคลุ้งปกคลุมไปทั่วนะครับส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่ขับขี่รถผ่านไปมาเนื่องจากว่าเนี่ยกระทบต่อทัศนวิสัยในการเดินทางนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ห่างจากบ่อขยะประมาณ5กิโลเมตรเนี่ยบอกว่าเนี่ยก็ยังได้กลิ่นเลยนะกลิ่นของควันที่มาจากบ่อขยะนะครับได้รับผลกระทบนะฮะสูดดมไปก็มีอาการเวียนหัวนี่ขนาดห่างไป5กิโลเมตรนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวหน่อยตอนนี้ถ้าได้กลิ่นนะมันเย็นหัวนะคะถ้าเป็นวันอย่างเงี้ยทั้งวันเราก็ไม่ไหวมันกระทบความค้าขายของเราอะค่ะแล้วตอนนี้ควันมาเยอะไหมตอนนี้ตอนนี้เยอะแล้วค่ะมาทั้งควันทั้งกลิ่นเลยค่ะช่วงเนี้ยจ้ะคือนี้ต้องใส่แมสทั้งร้านเลยเนาะใช่ต้องใส่แมสค่ะอยากบอกหน่วยงานไหนบ้างให้มาช่วยเหลือก็อยากบอกหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนะคะให้มาช่วยเหลือแก้ไขแก้ไขด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับในพื้นที่ตำบลบ้านป้อมตำบลมหาพรามตำบลพระขาวตำบลบางบานของอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ได้รับผลกระทบเรื่องของกลุ่มควันจากบ่อขยะที่ว่านี้นะครับนี่นะครับ